สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็คู่ที่2เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะครับเดชชวลิตสิทธัพยาก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเบนซ์จักรยานมวยไทยไปแบบว่าพลิกนะฮะบอกพี่น้องชาวสุโขทัยหน่อยไฟนานๆหน่อยให้ดีถ้าเป็นไม่ได้ขอพี่ขันเท่าไหร่นะ116ครับ116นะวันนี้ชกเท่าไหร่123โอ้123แต่นี้แหละเดี๋ยวนะเท่าไหร่นะตอนนี้มันต้องแข็งใจหน่อยดีวะมีต่อยแบบนี้ดีวะตายดิจะดีครับพี่ด้านบนต้อง200,000ไม่เอาอะไรเลยตายดิก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของเจ้าเบนซ์นะครับจักรยานมวยไทยนะครับที่เป็นฝ่ายแพ้คะแนนนะครับเดชชวลิตครับนี่โลกในชัยยาเลยนะครับเป็นไงบ้างไอ้ยกแรกมันเสียงตรงๆหน้าต้นเลยแต่เล่นนะใช่ไหมไอ้ที่เราโดนเตะแล้วล้มเหรอนะไม่เตะขาเลื่อนล้มเองอ๋อเนี่ยที่ไม่ว่าเราโดนเตะล้มเออตอนนั้นราคาทันหัวเลยนะไปอยู่ทางฝั่งตรงข้ามเลยใช่ไหมเริ่มเข้าที่เข้าทางช่วงไหนวางยกสามยกสามใช่ไหมที่พอได้ใช่ไหมไม่ได้เขาบอกว่าขอ116ไหวไหมเนี่ยโอ้ไม่ไหวอะไม่ไหวใช่ปะ116ทำไม่ได้เพราะเรา116ทำไม่ได้อ๋อโปรซีเราชกพี่กัดเท่าไหร่ได้ประมาณ119-120อ๋อ119-120โอ้แค่นั้นก็ตัวใครตัวมันนะเนาะก็น้ำหนักไม่ได้นะแต่ที่จะน้ำหนักขึ้นได้ก็น่าจะเลื่อนเดือดขึ้นอ๋อเลื่อนเดือดขึ้นไปเอาอยู่ที่วันไหนชมบุรีครับชมบุรีอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ15ยังไม่เต็มอ้าวทำไมต่อย2นาทีวันนี้นะอายุ15ไม่เต็มโอเคนะบอกพี่น้องติดตามหน่อยฝากขอบคุณกันทางบ้านนะพี่หน่อยครับผมขอบคุณครับวันนี้ก็ชกเต็มที่แล้วเอาละครับเด็ดเราลิฟต์นะโอเคครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของทั้งคู่นะครับทั้งเจ้าเบนและก็ผู้แพ้นะครับแล้วก็เดชชวลิตผู้ชนะนะครับนี่ก็กากทั้งสองแดงก็ไม่ได้เวทน้ำหนักผมว่ามันเจ้าเบนซ์มันน้ำหนักไม่ได้นะก็แพ้ไปนะขึ้นมาราคา3151ต่อยไปต่อยมาน้ำมันมาเป็นต่อสุดท้ายแล้วก็ตามราคาตามราคาที่ขึ้นมาเป็นต่อก็ชนะขาดมวยไม่เป็นไรถือว่าเดี๋ยวไปดูคู่ที่2ครับไอ้คู่ที่3นะคู่ที่3คู่รองคู่เอกนะครับน่าจะเป็นกล้องกุลานะกับฉายแสงนะครับอ่ะไปติดตามบนเวทีนะครับเดี๋ยวจบลงมาเดี๋ยวติดตามบรรยากาศหลังเกมให้นะวันนี้น้ำท่วมดูแลสุขภาพด้วยนะฝนตกหนักนะครับ